สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ณดิษฐ์ซุปซิปทีมีเรื่องราวหลากหลายข่าวคราวการมายาคนประจำเดือนนี้ครับไปดูกันว่ามีอะไรดีกว่าครับปัจจุบันนี้ผมนั่งเครื่องบิน 80% ฟรีไม่ใช่ไสยศาสตร์กลคือวิทยาศาสตร์ตอนนี้น่าจะเกิดเฉพาะในประเทศไทยนะประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจจะเริ่มรู้แล้วแหละว่ามายากลก็คือการแสดงต้องชื่นชมหนังสั้นชุดนี้คำกรเชนโนบเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมายากลไทยในยุคปัจจุบันทั้งตัดต่อเนื้อหาสาระเยี่ยมวันนี้นักเล็กก็มีนะครับนักมายากลชื่อดังของประเทศช่วงนี้ดังสุดๆเลยครับแบล็คคริสตันมาพร้อมกับแฟนสาวน้องสาวนี่วันนี้ก็มาเยี่ยมนักเล็กมีสตอนครับโอ้โหขอบคุณมากเลยต่อฝักบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ลูกเนียงลูกเนียงพ่อจากปักใต้โอ้ของโปรดจากนฤทธิ์เลยครับได้ข่าวว่าไปโชว์ทางใต้มาครับผมไปหาดใหญ่มาหาดใหญ่มาแล้วครับโอ้เป็นไงบ้างที่หาดใหญ่ก็ดีครับก็คนก็ชื่นชอบแล้วก็มีนักมายากลที่นั่นต้อนรับดีครับโอ้ก็ฝากอะไรขอบคุณก็มากไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับคนแรกก็เป็นตือนะครับที่ชากรมิจิก็พาไปเที่ยวครับหลายที่เลยครับแล้วก็อาหารเย็นนะครับก็เป็นคุณโรเล็กซ์นะครับต้องขอบคุณมากครับโอ้มีคนต้อนรับแบบซุปเปอร์สตาร์เลยนะนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับแบล็คคริสตันปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับนฤทธิ์เห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตัวขนาดนี้ครับมายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ดูสิครับโอ้โหครับโดยเฉพาะคุณพ่อเขานะครับเป็นเพื่อนรักของนฤทธิ์เลยไปไหนไปกันกับลุยไหนลุยกันนะครับทำบุญกันทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแบล็คคริสตันนะครับแล้วก็สุดสวยน้องสาวมาเยี่ยมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับในที่สุดถูกใจให้เลยก็ต้องเสียเงินเกือบครึ่งแสนให้กับ MGR หน้าซาลาเปาคนนี้ขั้นเทพละเรื่องกลโคลสอัพของเขาคว้าไปอย่างสบายสบายครึ่งแสนครับผมสวัสดีครับวันนี้นฤทธิ์นะครับก็มีอิเล็กทริกแชร์ผลิตในประเทศไทยนะครับเจ้าเดียวของเมืองไทยครับชินเอฟเฟกต์นะครับนี่คือผลงานของชินเอฟเฟกต์แม้แต่นฤทธิ์ยังต้องอุดหนุนมาใช้นะครับมาดูเจ้าตัวนะครับมีอะไรจะคุยไม่มีอะไรครับนฤทธิ์โทรสั่งเก้าอี้ช็อตไฟฟ้าผมถามเอาตายไม่ตายครับเอาตายหรือเอาแค่สะดุ้งนฤทธิ์บอกตัวเก่าเอาตัวเก่าสะดุ้งผมเลยจัดมาครับแล้วก็รับรองนะครับว่าฝีมือของคนไทยเราไม่แพ้ต่างประเทศนะครับก็จะมีผลงานของน้องชินเอฟเฟกต์นะครับจะมีแล้วได้ถามว่าอิลูชั่นก็ทำด้วยใช่ไหมอิลูชั่นทำครับอิลูชั่นก็รับทำครับแล้วก็คือพวกโรงเรืองอันนี้ทำกันรับต่อครับรับต่อก็ถ้าสนใจเดี๋ยวผมไปวัดตัวถึงบ้านเลยครับอิลูชันมีอะไรที่กินทำอยู่ทำทุกอย่างครับที่ลูกค้าต้องการครับรับแกะงานเลยครับก็ผมรับแกะงานทุกอย่างเลยก็ปีจากแปลนได้เลยสามารถส่งรูปมาใบเดียวแล้วผมสามารถทำไปให้ลูกค้าได้เลยครับแล้วก็หรือไม่ก็ลูกค้าต้องการเป็นมายากลของตัวเองคือคิดงานออกมาคิดแค่ว่าอยากจะเสกอะไรแล้วลูกค้าโทรหาผมคุยปรึกษากันเสร็จปุ๊บผมก็จะคิดงานตัวนี้แล้วก็ทำขึ้นไปให้ก็คือเป็นกลหนึ่งชิ้นในประเทศไทยหรือในโลกเจ้าเดียวของคนนั้นเลยครับโอ้โหแม่ครับไม่ธรรมดาครับนี่ชิ้นพอจะจุ้ยนะเพื่อนของนฤทธิ์เองครับขอบคุณต้องชิ้นมากครับวันนี้ครับนะครับอันนี้คิดตังค์ว่าตกลงยังคิดเหมือนเดิมครับ ว่าแล้วเราก็ไปดูผลงานของเก้าอี้ไฟฟ้าตัวนี้ขนาดคนทำยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วเก้าอี้จะน่ากลัวขนาดไหนใจนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอย่าเพิ่งสวัสดีดีคุณสวัสดีครับนฤทธิ์ก็อยากแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนรักคุณวินัยนะครับก็เป็นเพื่อนของนฤทธิ์
สมัยเรียนอยู่ที่เขาเชียงสนนวลเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณนี่ไหนตอนนี้ผมย่างเข้า50กว่า50กว่าเฮ้ยดูยังดูเด็กๆอยู่เลยโอ้ไม่ใช่เลยถูกแล้วถูกแก่เลยดูเด็กๆอยู่เลยนะครับไม่ใช่ผมรักษาสุขภาพไม่เห็นป่าเลยเนี่ยอะไรคุณได้เป็นอะไรครับคุณได้เป็นอะไรไอ้ถึงก็ยิ่งไปคุณได้คุณเป็นอะไรผมถามเอาตายไม่ตายครับเอาตายหรือเอาแค่สะดุ้งผมรักษาสุขภาพไม่เห็นป่าเลยเนี่ยอะไรผมถามเอาตายไม่ตายครับช็อตแทบหัวใจจะวายขนาดนี้นลิบเห็นท่าจะต้องเอาไปเล่นงานเกษียณอายุของลูกค้าแล้วจ้ะพ่อจินจ๋าสวัสดีครับวันนี้นลิบก็มีนักวิทยากรรุ่นใหม่ครับดังๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คุณตัวนะครับสาวสวยน้องไอ้นะฮะแฟนทั้งตัวก็ไม่ใช่นี่ก็นิวเวฟนะครับแล้วก็มินนิวเวฟนะครับโอ้นี่มีของมาฝากนลิบเยอะแยะเลยนะครับอาหารเวียดนามอาหารไทยนี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกข้อต่อข้อตำใช่ไหมครับข้อต่อข้อตำนะครับกาแฟไปแล้วก็ผ้ากำมาผมไฮโซนุ่งผ้าเข้ามาโอ้สองผืนเดียวขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกันนะครับขอให้ดังๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นรุ่นต่อไปนะวงการบันเทิงต้องฝากฝังรุ่นนี้ไว้แล้วนะที่จะสานบูรณาการต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ต้องเหมือนใครเด็กเจ๋งของเราวันนี้คือนักมายากลอาชีพที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของวงการมายากลไทยค่ะวัยเพียง11ปีนะคะหนุ่มน้อยนักมายากลคนนี้สามารถเล่นกลอุปกรณ์ได้เนียนไม่น้อยหน้านักมายากลอาชีพรุ่นใหญ่เลยค่ะการันตีความสามารถด้วยรางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆมากมายส่วนคนที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือล้วนๆนะคะน้องเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมเกินวัยจนทำให้มีคิวงานแสดงโชว์มายากลแน่นเอียดเกือบทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะนี่แหละค่ะเด็กเจ๋งเก่งไม่ต้องเหมือนใครของเราในวันนี้น้องฟิลิปมายากลจิ๋วแต่แจ๋วโหน้องฟิลิปเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆเจ้ยฟิลิปจ้าฟิลิปนะลิปอย่ามั่วสุดยอดครับเด็กคนนี้นะลิปชื่นชมตั้งแต่ลงประกวดมายากลที่นะลิปจัดโอ้โหแววตาสีหน้านี่มันแสดงออกมาอย่างมืออาชีพอนาคตไปได้ไกลเด็กคนนี้นะลิปการันตีครับหลังจากที่ตูดโดนเก้าอี้ดูดซะจนลิซี่ดวงกระเด็นลุงไหนก็เริ่มแก้ไขระบบไฟฟ้าให้ลดลงไม่เช่นนั้นแล้วนลิปเอาไปแสดงลูกค้าต้องตายแน่นอนโอ้โหต้องขอขอบคุณสารพัดช่างของห้วยขวางที่นั่นไหนไปล่ำเรียนมาน่ะตอนนี้ก็โอ้หมีนี่นี่คุณฟ้าประธานลงมาช่วยด้วยช่วยกันนะครับโอ้หลังจากที่ลดความแรงลงเหยื่อรายแรกก็คือนิวเวฟนลิปก็จัดฉากให้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินกล้วยด้วยความสบายสบายถูกจับฉากเส้นเนียนแบบนี้นิวเวฟเห็นท่าจะต้องทวงคืนอ่ะไปดูกันว่าเขาจะทวงคืนอย่างไร
เหยื่อรายแรกก็ผิดตัวแล้วครับนิวเวฟก็จัดฉากอย่างเนียนเป็นพิธีกรแทนนลิปซะอีกแม่ขอสัมภาษณ์เรื่องราววงการมายากลไทยมันเป็นอย่างไรบ้างอ่ะไปฟังความคิดเห็นกันว่าจะมีการจัดงานอะไรต่างๆนานาก็ผมว่าดีครับสำหรับเด็กยุคใหม่ๆที่สนใจมายากลแล้วมีเวทีให้เขาเลือกครับที่จะได้แสดงออกด้วยแล้วก็ผมยังคงจะติดกับการเป็นนักคนที่พอได้จังหวะเพชรขาดนิวเวฟก็กดเป็นระยะระยะเก็บนั่นเก็บนะครับแต่ตัวไม่กล้าแสดงอาการเพราะอยู่ในระหว่างสัมภาษณ์แม่นลิปชอบจริงๆสเปริตสูงฝ่ายนิเวศนะอะไรวะกดมันไม่สะดุ้งเป็นการพัฒนานักเตะคนไทยให้ก้าวไปไกลได้ขึ้นเรื่อยๆครับครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้ครับนะครับช่วงนี้นิเวศก็กดอีกครับดูสีหน้าตัวสิครับก็เดี๋ยวไปพบกับอีกคนหนึ่งดีกว่าอีกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณคุณตั๋วมากครับขอบคุณครับเคียร์เคียร์ละพี่ตั๋วลำเอะใจเอ๊ะอะไรแป๊บแป๊บวะอ๋อสงสัยจะเป็นตะปูโอ้คราวนี้พี่ปุ๊ขึ้นเขียงครับตีเนียนเหมือนเดิมนิเวศของเราปากห้อยเหมือนเดิมอีกแต่ปุ๊กดวงดีครับแบตเตอรี่เกิดเสื่อมขึ้นมานะครับไม่ช็อตเลยนิเวศกดแช่ตลอดปุ๊กก็คุยใช่สนุกเฮนิเวศก็งงจนปากค่อยไม่รู้จะค่อยยังไงแล้วล่ะครับมีเราบ่อยเราก็ดูเพื่อนเราก็ดูเวลาเจอกันเราก็มีเรื่องคุยครับก็ดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องไอซ์นะครับไดมอนด์นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในรายการนลิปซุบซิบนะครับก็วันนี้เรามาสัมภาษณ์น้องไอซ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงกับรายการนลิปซุบซิบบ้างนะครับดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงบ้างนะครับก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่สนุกนะคะคอยอัปเดตเหมือนกับอัปเดตข่าวเพื่อนๆนักมายากลให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้ติดตามในเหมือนดูพาดหัวข่าวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้อีกทางนึงใช่ก็รู้ว่าเพื่อนไปตรงนั้นเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นอยู่ของเพื่อนครับก็ได้รู้หลายอย่างเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องไอซ์มากสั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับนลิปนะครับวันนี้ก็มีนักมายากลสาวสวยจากกำแพงเพชรนะครับหนูฝนเลิฟๆสวัสดีค่ะมานั่งอยู่ข้างๆไม่เสียเวลาเลยครับเจาะประเด็นเลยข่าวที่ว่าหนูฝนมีแฟนใหม่แล้วจริงหรือไม่หรือมีเสียเลี้ยงแหมเห็นโพสต์ใน Facebook ว่ามีไม่อายเลยที่จะบอกว่าตอนนี้มีแฟนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกับข่าวเนี้ยครับแต่ที่โพสต์ว่าเนี่ยที่โพสต์หมายถึงใครหมายถึงอ๋อมันไปอ่าคนนั้นเขาเป็นเด็กค่ะอ๋อเป็นเด็กมาแอบชอบใช่นะเด็กมาแอบชอบก็พอดีแบบเหมือนแบบคนแก่พอเจอเด็กมาอ้อนก็อ่อนไปนิดๆใช่ก็เลยต้องเปิดตัวนิดนึงว่ามีแฟนแล้วนะก็สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะหนุ่มๆไม่ต้องเสียใจนะคะตอนนี้โสดแล้วค่ะคุยได้ค่ะครับหนุ่มๆวงการมายากลนะครับก็สบายใจได้นะครับถามนลิปกันจังว่าหนุ่มฝนเนี่ยมีสามีใหม่แล้วยังคะยังโสดนะครับยังโสดค่ะสวยๆแบบนี้ก็เบอร์ข้างล่างนี่เลยครับโทรจีบได้เลยตลอดเวลาระวังหน้ากากก็แล้วกันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วค่ะขอขอบคุณนะครับแฟนคลับของนลิปทุกคนที่ติดตามนลิปซุบซิบแต่ขอขอบคุณนิวเวฟนะครับสำหรับผ้าถุงสวยงามผืนนี้นะครับพบกันในนลิปซุบซิบฉบับต่อไปนะครับในวงการมายากลเราจะไปกันด้วยอย่างมีความสุขทุกคนไปกันด้วยมีความรักซึ่งกันและกันนะครับ